หมั่นมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมได้เรื่อยเนืองๆเมื่อไหร่ที่เรามีสติเมื่อนั้นเรามีความเพียรเมื่อไหร่ที่เรามีความเพียรเมื่อนั้นเรามีสติสตินั้นต้องเป็นสติปัฏฐาน4จิตจะต้องมีฐานมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ถ้าไม่มีฐานไม่มีวิหารธรรมเราก็อาจจะมีสติแต่เป็นสติของโลกโลกเป็นมิจฉาสติที่ไหลไปอยู่ที่อารมณ์เห็นก็ไหลไปเห็นไปอยู่ที่วัตถุที่เราเห็นเวลาโกรธก็ไหลไปที่ความโกรธไปอยู่ที่อารมณ์ที่โกรธเมื่อจิตไปจับความโกรธไปจับกะจับการเห็นก็มีเราในการเห็นบ้างเราก็เป็นผู้โกรธเสร็จแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมวนสะสมอารมณ์โกรธแล้วก็เป็นคนโกรธง่ายเราทำเหตุให้ทุกข์เพราะเราไม่มีสติไม่มีผู้รู้อวิชชาก็พาเราไหลและหลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็จมอยู่ในภพของทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องหมั่นเรียนรู้จักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเมื่อเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งตรงมาที่ความเข้าใจของทุกข์อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์แล้วเราจะรู้ว่าทุกข์และเหตุของมันนั้นดับได้ด้วยนะทุกข์หรือปัญหาในปัจจุบันมันดับได้วิธีการดับก็คือการฝึกเดินมรรคนั่นเองมรรคคือหนทางที่ทำให้ทุกข์ดับถ้าเราไม่มีความเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิไม่เดินมรรคเราก็จะไปจมกับทุกข์ไปจมกับขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ก็ไม่เกิดขึ้นกับเราความแจ้งอริยสัจก็ไม่เกิดขึ้นกับเราพอเราไหลไปจมกับอารมณ์ของทุกข์เมื่อไหลไปแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดสมุทัยก็คือตัณหาและอุปาทานพาเราไปทำกรรมแล้วก็ไม่ทุกข์ต่อไปถ้าเราอยากจะเป็นอิสระในปัจจุบันอิสระจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็อิสระจากทุกข์ในสัมปรายภพเราก็ต้องฝึกมรรควิถีขึ้นงั้นการจะเดินมรรคเพื่อจะออกจากทุกข์เนี่ยมันจะต้องใช้หลักของความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนต้องฟังธรรมเรียนรู้และปฏิบัติให้เข้าใจเมื่อเข้าใจถูกต้องเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยเราถึงคิดถูกต้องคิดในสิ่งที่ถูกต้องคิดเพื่ออะไรเพื่อจะต้องเข้าสู่มรรคให้มรรคสมังคีกันฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจรูปนามเพื่อให้มรรคสมังคีความคิดที่ถูกต้องหรือมรรคทั้ง8ตัวรวมกันแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อการนิโรธเท่านั้นทำยังไงให้มรรคสมังคีและเป็นเหตุให้นิโรธเกิดขึ้นความคิดของชาวบ้านปุถุชนคนทั่วไปที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยสดับก็คิดอีกแบบนึงความคิดของผู้ที่จะมีหนทางแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะเข้าสู่มาเข้าสู่ผลก็อีกอย่างหนึ่งจะไม่เหมือนกันเหตุผลของคนในโลกเหตุผลของคนปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันคนในโลกถ้าคิดก็จะไปจมกับความคิดแล้วก็อยากให้ความคิดนั้นเด่นที่สุดดีที่สุดแล้วก็อยากได้สมดังที่คิดไว้คิดกิเลสคิดเรื่องอกุศลเรื่องกุศลคิดเรื่องของความดีความชั่วก็ไปมีเราในความคิดแล้วเราก็พยายามจะยึดความคิดแล้วก็ตอบสนองตัวเองให้ได้ดังใจก็หลุดไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่คือความคิดของคนในโลกทั่วไปถ้าคิดถูกคิดอย่างไรคิดเนี่ยคิดไปเพื่อแนวทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาคิดเนี่ยกระทบแล้วกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมาถ้าคนอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยจิตของเขาจะต้องตั้งมั่นต้องมีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะที่คอยประคับประคองให้สติกับสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาที่กระทบแล้วหันมาดูความคิดจิตกับความคิดแยกออกจากกันตรงที่เห็นความคิดด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบเมื่อความคิดชอบเนี่ยตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิงั้นสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเขาทำงานร่วมกัน
ขณะที่แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานี่คือสัมมาสังกัปปะขณะที่สัมมาสังกัปปะนั้นแสดงความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดก็เสื่อมสลายไปตรงที่เห็นไตรลักษณ์คือสัมมาทิฏฐินี่คือกองของปัญญาทำงานร่วมกันนี่คือความคิดชอบคือปัญญาชอบเป็นไปเพื่อนิพพานงั้นถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่แยกรูปแยกนามก็จะไหลออกไปด้วยวิชาด้วยอวิชชาอวิชชาพาไปหลงให้ปฏิจจสมุปบาทให้ทุกข์และสมุทัยเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏถ้ามีวิชามีปัญญาก็จะแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นไตรลักษณ์ในกองของปัญญาคราวนี้เมื่อคิดถูกคิดชอบคิดเป็นแล้วในหนทางเส้นนี้แยกและโยนิโสบ่อยๆนี่กองปัญญาทำงานหากวัตถุที่กระทบนั้นเป็นเหตุให้เราจะต้องไปผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาคือพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเราจะมีสติรู้ทันความคิดเมื่อความคิดดับปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้อุเวทนาดับตัณหาดับไม่มีเรายึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อในขณะที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีอันพึงละเว้นกระทบอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเห็นใจที่คิดความคิดดับปุ๊บตัณหาอุปทานไม่ควบคุมเราไปทำกรรมเราก็สำรวมวาจาด้วยปัญญาเราเห็นไตรลักษณ์นะคราวนี้เราก็ไม่พูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อศีลในองค์มรรคก็จะเกิดขึ้นกับเราหากวัตถุอันพึงละเว้นเป็นสัตว์เป็นข้าวของที่เจ้าของหวงแหนหรือเป็นวัตถุที่ทำให้เราเกิดความอยากจะเสพสังวาสเสพกามกับเขาศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3หากมีวัตถุอันพึงละเว้นที่จะสร้างบารมีกระทบอยู่ข้างหน้ากระทบมาแล้วที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางใจให้ความคิดเกิดอกุศลอยากจะผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3จิตตั้งมั่นเห็นความคิดแยกและความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกองของปัญญาเห็นไตรลักษณ์เลยทำให้เรามีสัมมากัมมันตะก็คือกายกรรมชอบหากขณะที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบแล้วทำให้เราจะผิดศีลเรื่องของสัมมาอาชีวะก็คือการเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าการค้าอาวุธการค้ามนุษย์การค้ายาการค้ายาพิษและก็การค้าของมึนเมาหรืออาชีพที่เราทำนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะนั่นก็คือมิจฉาอาชีวะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดรู้ทันโลภโกรธหลงแล้วเนี่ยความคิดดับปุ๊บทันทีวัตถุอันพึงสร้างบารมีที่ต้องให้เราละเว้นอยู่ขณะนั้นน่ะตรงขณะหน้าเนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัณหาและอุปาทานไม่สามารถควบคุมจิตให้เราทำผิดศีลได้เราก็จะสามารถมีสัมมาอาชีวะได้และสัมมาอาชีวะอีกอย่างนึงก็หมายถึงการดำรงชีวิตของเราแม้คุณจะไม่มีงานทำคุณเป็นแม่บ้านพ่อบ้านแม้คุณจะเกษียณแล้วไม่มีอาชีพแล้วแต่การดำรงชีพของคุณมีความเป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาเป็นไปเพื่อมรรคสมังคีเพื่อนิพพานหรือไม่ไม่เกี่ยวกับว่าต้องทำอาชีพไหมแต่การดำรงชีวิตของเรานั้นนะคุณสร้างเหตุของการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมให้มีสติสมาธิปัญญาแล้วก็ให้สติสมาธิปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะให้มรรคสมังคีกันหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมรรคจะสมังคีต้องทำเหตุทำเหตุของมันนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาอาชีวะจะเกิดได้ก็ต้องมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีศีลที่เป็นศีลขององค์มรรคเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเขาเรียกว่าวีรตีเจตสิกเป็นเจตสิกเป็นความคิดเป็นการปรุงแต่งเป็นเรื่องของกุศลเป็นกุศลและเจตสิกสามตัวนี้มันจะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจะไม่เกิดพร้อมกันขณะที่มีวัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างหน้าเราขณะนั้นในหนึ่งขณะนั้นก็จะไม่มีศีลข้อที่2ก็คือสัมมาคือการสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือจะไม่มีการฆ่าผิดศีลที่1ข้อ2ข้อ3ขณะที่มีคนหรือวัตถุที่จะมาชวนให้เราผิดสัมมาวาจาขณะนั้นน่ะ1ขณะนั้นน่ะคือจิตเราขึ้นวิถีทีละ1ขณะทีละ1ขณะทีละ1ขณะขณะที่เจตสิก
ที่เป็นสัมมาวาจาอยู่ข้างหน้าเรามีวัตถุที่จะมาชวนเราพูดขณะนั้นจะไม่มีสิ่งมีชีวิตจะไม่มีข้าวของที่หวงแหนจะไม่มีวัตถุที่ทำให้เราผิดเรื่องของกามขณะนั้นก็จะไม่มีเรื่องวัตถุทำให้เราผิดเรื่องสัมมาอาชีวะเพราะมันจะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขณะที่มีสัมมากัมมันตะที่จะมีวัตถุให้เรารักษาศีลตรงนี้ก็จะไม่มีศีลอีก2ตัวเพราะฉะนั้นไอ้ศีลในองค์มรรคเนี่ยทั้ง3ตัวเขาจะไม่เกิดพร้อมกันเขาจะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขณะที่มีสัมมาวาจาก็จะไม่มีสัมมากัมมันตะไม่มีสัมมาอาชีวะขณะที่มีสัมมาอาชีวะก็จะไม่มีสัมมาวาจาไม่มีสัมมากัมมันตะนี่คือหลักและกฎของมันมันเป็นเช่นนี้เพราะจิตขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็จะเกิดขึ้นทีละขณะในขณะที่มีการกระทบนั้นวัตถุที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เทือนมาทางใจเราก็จะรู้ได้ทีละขณะขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติให้รู้ทันการที่เราฝึกตัวเนี้ยเราต้องฝึกให้มากให้บ่อยจนกระทั่งมรรคที่เป็นศีลทั้ง3ตัวเนี้ยมันสมังคีเกิดกันหนึ่งขณะถ้าศีลสมาธิปัญญามันเท่ากันแล้วมันจะสมังคีด้วยตัวมันเองเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันสมังคีได้เราต้องทำเหตุก็คือต้องเพียรต้องเจริญบ่อยๆทำให้มากทำให้บ่อยแล้วถ้าเกิดมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะต้องมีความเพียรความเพียรต่อเนื่องเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลใดที่มีแล้วก็ต้องเพียรลดละเลิกต้องรู้ด้วยนะกิเลสของเรามีอะไรบ้างกิเลสอะไรที่ยังไม่มีไม่ให้เกิดพอมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มันลดละเลิกเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองนิสัยไม่ดีก็ค่อยลดละเลิกภาวนามากขึ้นกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูใจจะเห็นตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนเห็นแต่ชาวบ้านใครดีไม่ดีรู้หมดเลยแต่ตอนนี้เห็นตัวเองเห็นความเร็วของตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองกระทบแล้วก็เถือนมาคิดอันนี้คือช็อตสำคัญของสังสารวัฏกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาคิดดูให้มากดูให้บ่อยเราจะเห็นกิเลสเห็นนิสัยไม่ดีของตัวเองแล้วเราจะมีความตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสด้วยปัญญาเราก็เห็นไตรลักษณ์อารมณ์ก็จะดับปล่อยความยึดมั่นถือมั่นก็จะขาดปล่อยกิเลสก็ดับปล่อยอิสระและสุขก็จะเกิดขึ้นกับเรามากขึ้นต้องกลับมาถอนรากถอนโคนด้วยการกระทบแล้วก็เทือนแยกแล้วโยนิโสให้ได้เพียรอย่างนี้แล้วเพียรอะไรอีกเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นศีลไม่มีก็ต้องทำสติสมาธิปัญญาไม่มีก็ต้องฝึกกุศลใดที่มีแล้วก็ต้องทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์กุศลที่ไม่มีสติเนี่ยเป็นกุศลเป็นมหากุศลตัวสำคัญเลยสติไม่มีเพราะหลงบ่อยจมกับอารมณ์บ่อยก็พยายามรู้แล้วก็หมั่นกลับมาอธิษฐานให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นฝึกสติปัฏฐานให้บ่อยความเพียรจะเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกไม่ดีฝึกไม่เจริญสักทีเพราะเราเพียรไม่พอถ้าเราไม่เพียรเราก็เพลินโดยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินกับความคิดถูกเวทนาตัณหาอุปาทานครอบงำให้เราไปทำกรรมแล้วก็ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมชาติชรามรณะวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติหลงบ่อยก็รู้บ่อยเพ่งบ่อยก็รู้บ่อยก็หมั่นกลับมาที่ทางสายกลางคือกลับมาที่ฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หมั่นกลับมาที่ฐานนิวรณ์เกิดขึ้นกระทบเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสของการสร้างบารมีเพื่อจะทำให้มรรคสมังคีกันเกิดขึ้นเมื่อรู้บ่อยมากบ่อยมากบ่อยสติเลยเป็นเหตุเมื่อรู้บ่อยมากบ่อยความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นสติที่เราต้องฝึกก็คือสติปัฏฐาน4ต้องมีวิหารธรรมมีฐานมีบ้านมีเครื่องอยู่ให้กับจิตฝึกบ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยหมั่นกลับมาที่ฐานเพ่งบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานมันจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งเรามีหน้าที่ฝึกให้มีสติรู้ทันขณะที่หลงขณะที่เพ่งแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานเข้าทางสายกลางเราจะได้สติ1ขณะ1ขณะทำบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นสัมปัญญะก็เกิดบ่อยสัมปัญญะก็คอยคุ้มครองจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานให้บ่อยเมื่อสัมปัญญะเกิดบ่อยก็ทำให้สัญญาจำฐานได้บ่อยจำฐานได้บ่อยเมื่อสัญญาจำได้แล้วต่อไปสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งเลยกลายเป็นทีระสัญญาทีระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่น
เมื่อจำได้แล้วเนี่ยต่อไปไม่ต้องบังคับละไม่ต้องตั้งใจละต่อไปสติมันได้เกิดอัตโนมัติจิตมันเลยจำฐานได้มันเลยตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้เกิดขึ้นเลยมีสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยน้อมน้าวจิตนั้นมาเห็นกายเห็นใจขึ้นสู่วิปัสสนาก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วจิตผู้รู้ก็จะเห็นรูปนามเกิดขึ้นนั้นมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆจะเห็นมีกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจกระทบที่อายตนะกระเทือนมาทางเวทนาเห็นตัณหาอุปาทานถ้าไม่รู้ทันก็ไปทำกรรมมีชาติชรามรณะเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเป็นรูปเป็นนามรูปก็ทำงานของมันนามก็ทำงานของมันจิตก็แยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วเราเห็นพัฒนาขึ้นไปอีกด้วยปัญญาว่ารูปนามทั้งหลายไม่มีคำว่าบังเอิญกระทบแล้วกระเทือนกระเทือนเสร็จแล้วก็มีเวทนาตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้อุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้ภพเป็นเหตุให้ชาติชรามรณะจะเข้าใจปัญญามันจะเข้าใจเหตุปัจจัยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งรูปที่เรามานั่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีเหตุในอดีตไปทำกรรมมาไว้ก็ต้องมารับวิบากในปัจจุบันที่เราต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสต้องคิดก็ไม่ใช่บังเอิญที่เราหน้าตาแบบนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นรูปแบบนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญพอกระทบแล้วใช้ผลของกรรมเก่าไว้แล้วที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางใจจะรู้เลยว่าตรงกระทบให้คืนวิบากเก่าไปแล้วกระเทือนคือมาคิดตรงที่เราคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่มันข้อต่อระหว่างสังสารวัฏคือกระทบที่ปัญจทวารจบไปแล้วของเก่ากระเทือนเลื้อยคือมาคิดเนี่ยตรงที่คิดเนี่ยคือที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะทำให้เวทนาตัณหาอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นแล้วพาเราไปทำกรรมในปัจจุบันเพื่อจะมีอนาคตเหมือนอดีตปัจจุบันอนาคตมีข้อต่อเกี่ยวเนื่องกับตรงที่กระทบแล้วกระเทือนตรงที่กระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดว่าเราจะอยู่เราจะหยุดการเกิดหรือเราจะไปเกิดต่อเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหลายคนเข้าใจผิดว่าเกิดมาก็เป็นมนุษย์เกิดมาก็มีความสุขมีแต่สุขทั้งนั้นเลยทุกคนเข้าใจผิดมันไม่ได้สุขเสมอมันมีทุกข์ตลอดจริงๆไม่มีสุขขณะที่เราสุขเนี่ยเราเข้าใจผิดตรงนั้นแค่ความทุกข์มันบางลงแค่นั้นเองสักพักก็ทุกข์อีกมันก็ไม่ทุกข์มากแล้วก็ทุกข์น้อยตรงนี้เราจะเห็นว่าจุดสำคัญก็คือต้องอยู่ที่ปัจจุบันกระทบแล้วก็เถื่อนแยกตรงที่แยกเนี่ยจะเห็นเลยว่ารูปนามทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยกระทบกันมันเลยอนุมานไปเลยว่าใน31ภพภูมิเนี่ยมีกระทบแล้วก็เถื่อนรูปนามทั้งหลายที่จะไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีเหตุมีปัจจัยอาศัยการเกิดทั้งนั้นเลยพอเราเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยเข้าใจวิถีของจิตเข้าใจการทำงานของจิตเข้าใจจุติจิตก็คือการตายการตายจิตดวงสุดท้ายตอนตายเป็นเหตุให้ปฏิสนธิเป็นเหตุให้ตั้งอยู่แล้วก็รับผลของกรรมแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจเป็นเหตุให้เราสะสมทุกข์ที่จะไปเกิดต่อในอนาคตเมื่อเราเข้าใจจุติแล้วก็ปฏิสนธิแล้วก็หยุดเหตุปัจจัยของการเกิดด้วยการรู้ทันกระทบแล้วก็เถื่อนในจิตดวงสุดท้ายเหตุของการเกิดดับปุ๊บการเกิดได้มีความสิ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราก็เลยตั้งมั่นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมานั้นสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์ก็จะเห็นสิ่งที่กระเทือนนั้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปเรียกว่าอนิจจังเห็นว่ามีเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วบีบคั้นแล้วเป็นทุกข์บีบคั้นแล้วเป็นทุกข์เขาเรียกว่าทุกขังขณะที่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับเขาเรียกว่าอนัตตามันทำงานเองเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้มันนอกเหนือการบังคับบัญชามันไม่ใช่เรานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมันเป็นแค่รูปและก็นามนี่ก็คืออนัตตาแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ที่สุดแล้วมันก็หายไปก็คืออนัตตานั้นเราอาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในมุมไหนก็ได้พอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทดับก็คือทุกถูกรู้ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทุกถูกรู้แล้วดับแล้วสมุทัยตัณหาและอุปาทานมันหายไปทันทีเลยมันล่วงไปทันทีเรียกว่าถูกละ
ขณะทุกข์ถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละวงของมันขาดเขาเรียกว่านิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะเรากำลังหมั่นเจริญมรรคอยู่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นถึงฐานเมื่อฝึกเต็มที่แล้วเนี่ยจิตผู้รู้เลยแยกออกจากอารมณ์เมื่อแยกออกจากอารมณ์แล้วทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียรสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์แล้วเลยทำให้จิตนั้นไม่หลงไม่เพ่งจิตนั้นสามารถข้ามนิวรณ์ได้ทุกครั้งที่กระทบนิวรณ์ที่จะมีกิเลสคอยขวางกั้นเราถูกความเพียรทำให้มากทำให้บ่อยจนสติตื่นขึ้นมาเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นไม่หลงไม่เพ่งความเพียร นี่แหละหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับอธิษฐานให้มากให้บ่อยทุกหนึ่งขณะหนึ่งขณะจิตที่หลงเป็นประโยชน์ในการทำจิตรู้ให้เกิดขึ้นจิตที่เพ่งเป็นประโยชน์ในการปรับให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาออกจากการหลงออกจากการเพ่งเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตรงที่จิตไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้รู้ทันการกระทบได้จิตเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นผลจากสัมมาสติสัมมาสติเป็นผลจากความเพียรความเพียรจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าอะไรถูกใช่ทางไม่ใช่ทางจะมีความเพียรแบบนี้จะมีสติสมาธิแบบนี้เดินปัญญาแบบนี้ก็ต้องมีศรัทธาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฟังให้เข้าใจจะได้ปฏิบัติโดยไม่เสียโอกาสของการได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เวลาที่เราจะฝึกขึ้นมาก็ต้องฝึกด้วยสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าจะต้องเดินทางสายกลางให้ได้ก่อนจากคนที่หลงคนที่เพ่งเป็นคนรู้ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแยกให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องฝึกกองของสมาธิโดยใช้สัมมาทิฏฐิเป็นกองของปัญญาที่ฟังมาเนี่ยให้เราเดินให้ถูกทางปรับให้จิตหลงจิตเพ่งจิตจมกับนิวรณ์จิตจมกับขันธ์อายตนะมาเป็นจิตรู้ให้ได้ซะก่อนด้วยการหมั่นรู้ทันด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกจิตไปหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับอธิษฐานอย่าไปบังคับจิตที่หลงอย่าไปบังคับจิตที่เพ่งแค่รู้ทันขณะที่หลงและเพ่งเราฝึกสติสมาธิปัญญาท่ามกลางจิตที่ผิดจิตที่ผิดคือจิตที่สุดโต่งสองทางคือจิตที่เพ่งจิตที่หลงแล้วถ้าจิตไหลออกไปจมกับความคิดจมกับอารมณ์พอมีอารมณ์กระทบจิตเพ่งไว้หนีอารมณ์ตรงนั้นคือทางที่ผิดขณะที่รู้ว่าผิดตอนนั้นถูกมาแล้วแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเราก็ได้ทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4คือจิตผู้รู้หนึ่งขณะหลงไปอีกรู้อีกหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งเพ่งร้อยครั้งล้านครั้งแสนครั้งรู้ทันแล้วก็มันกับปฏิฐานเพราะฉะนั้นอย่าไปทำลายจิตเพ่งหรือจิตรู้จิตหลงอย่าไปทำลายจิตเพ่งหรือจิตหลงให้รู้ทันขณะที่เพ่งขณะที่หลงแล้วก็มันแยกจิตออกจากอารมณ์ด้วยกันสลัดวางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจิตได้ตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อไปก็นำจิตนั้นกลับมาเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามตรงนั้นก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตการดูจิตจะดูตรงๆไม่ได้ก็ต้องรู้ทันเหตุที่ทำให้จิตเกิดขึ้นได้ก็คือฝึกผู้รู้ขึ้นมาก่อนอยู่ที่กายที่ใจเราสบายๆที่ปัจจุบันขณะที่กระทบที่ปัญจทวารกระเทือนเลื้อยมาทางมโนทวารตรงนั้นคือโอกาสของการจะดูจิตก็คือเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดพอเห็นความคิดตั้งมั่นในการเห็นความคิดนั้นกองของสมาธิเนี่ยเห็นแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่เห็นความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าความคิดชอบคือสัมมาสังกัปปะคือคิดรู้ว่าคิดไม่จมกับความคิดตรงที่เห็นความคิดนั้นเลื้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือสัมมาทิฏฐินั้นกองของปัญญา2ตัวก็ทำงานที่ทำงานแบบนี้เพราะกองของสมาธิ3ตัวมีสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิ3ตัวนี้รวมกันก็เป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้ต้องมีสติแล้วก็สมาธิสติและสมาธิจะต้องเกิดบ่อยเกิดต่อเนื่องก็ต้องควบคุมด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สติกับผู้รู้ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นแล้วความเพียรก็พามาแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนได้สัมมาสังกัปปะคือดำริชอบเมื่อเห็นความคิดแล้วเห็นเป็นไตรลักษณ์ก็สัมมาทิฏฐิก็ได้มรรคของสมาธิ3ตัวได้มรรคของปัญญา2ตัวทำงานพร้อมกัน5ตัวแต่ถ้าบังเอิญขณะนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นที่จะต้องสร้างบารมีในการรักษาศีลทีละ1ขณะนั้นถ้าก็มีวัตถุที่จะชวนให้เราไปผิดมิจฉาวาจา
ไปผิดสัมมาวาจาเราก็ต้องรู้ทันกระทบวัตถุที่กระทบนั้นใจเลื้อยขึ้นมาเป็นกิเลสกองของมรรคที่เป็นสมาธิ3ตัวอยู่ที่ผู้รู้อยู่ที่จิตกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดกองของปัญญาเกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นเห็นไม่ไตรลักษณ์กองของสัมมาทิฏฐิมีศีลก็ได้สัมมาวาจาเพราะวัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบขณะนั้นแต่ถ้าเกิดขณะนั้นมีสิ่งมีชีวิตมีข้าวของที่เจ้าของหวงแหนมีวัตถุที่ทำให้เราผิดเรื่องของกามแล้วก็ได้สัมมากัมมันตะคือกายกรรมชอบแล้วก็เกิดขึ้นแต่ถ้าขณะนั้นมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพการดำรงชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาศีลไม่ผิดศีลข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการรักษาศีลสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นมรรคจะเกิด5ตัวเสมอถ้าเราฝึกจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบกระเทือนแยกและโยนิโสมรรคในองค์ศีลในองค์มรรคจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบเท่านั้นทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยขณะที่ทำเราก็ตัดวงจรของวิถีจิตเราก็ตัดวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์ทำลายการเกิดทุกขณะทุกขณะได้เช่นกันนั้นฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้มากทำให้บ่อยนิพพานนิโรธก็เกิดกับจิตเราจะทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่ออินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งจิตเป็นกลางกับอารมณ์มรรควิถีถึงเกิดขึ้นกับเราแต่คราวนี้มีหลายท่านสงสัยและเกิดความกังวลในการปฏิบัติว่าเราเป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนสมาธิไม่ดีทำฌานไม่ได้ฝึกไปทีไรก็ฟุ้งซ่านทำทีไรก็ง่วงทำไปทีไรก็ขี้เกียจบางทีทำไปทำมาแล้วศรัทธาเสื่อมพอศรัทธาเสื่อมแล้วก็เลยไม่เพียรพอไม่เพียรแล้วก็ไม่หมั่นรู้สติก็เลยไม่เกิดเมื่อสติไม่เกิดสมาธิปัญญาก็เลยไม่มีเลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้เหมือนภาวนาแล้วก็ไม่ได้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยในยุคของพวกเราเนี่ยคนที่สมาธิสั้นนะมีเยอะแยะมากมายขณะที่สมาธิสั้นนะบางคนเนี่ยบอกว่าสมาธิสั้นแต่เขาสามารถไปเล่นเกมได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงบางคนบอกสมาธิสั้นนะแต่เขาสามารถดูหนังดูละครไปดูซีรีส์เป็นชั่วโมงเป็นวันๆได้บางคนไปดูคอนเสิร์ตได้ทั้งวันเลยเขาไม่เคยสังเกตจิตขณะที่เขาดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาหลงไปเดี๋ยวเขาคันเดี๋ยวเขาหิวเดี๋ยวเขาก็ขยับซ้ายขยับขวาเขาไม่เคยสังเกตเพราะจิตเขาไปอยู่ที่วัตถุที่เขากำลังเพลินไปอยู่ที่วัตถุกามเวลาเล่นเกมเขาก็ไปอยู่ที่วัตถุกามก็คือเกมแล้วก็ลุ้นเวลาไปคุยกันไปกินข้าวไปใช้ชีวิตทางโลกเขาอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาไม่เบื่อเพราะว่ามันวัตถุที่เป็นวัตถุกรรมมันหลอกล่อให้เขาเพลินได้ทั้งวันแต่พอมานั่งกรรมฐานแล้วเนี่ยมันเบื่อหน่ายมันขี้เกียจแล้วก็บอกว่าตัวเองสมาธิสั้นสติไม่ดีที่จริงทุกคนเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันเพียงแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราให้ค่าของกามเราเห็นแต่คุณของกามเราไม่เห็นโทษของกามเพราะเราไม่มีสติในการเสพกามแล้วเราก็เลยบอกว่าเราสติสั้นสมาธิสั้นจริงๆมันก็สั้นกันทุกคนแหละเพราะจริงๆจิตนั้นเกิดทีละขณะเกิดทีละขณะทีละขณะแค่นั้นเองทำวิปัสสนาไม่จำเป็นจะต้องมีใช้ฌานจิตวิปัสสนาก็คือมีคณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์วิปัสสนาก็ทีละหนึ่งขณะเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่คือวิปัสสนานะแต่คนที่เขาทำฌานได้เนี่ยเขาต้องเข้าไปในฌานก่อนเพื่อฝึกผู้รู้ให้ตื่นเข้มแข็งแล้วเอาผู้รู้มาเดินวิปัสสนาทีละขณะทีละขณะเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาไปเอาแรงก่อนคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกปัญญานำก็ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเพียงแต่เราไม่เคยปฏิบัติแล้วไม่เคยฟังธรรมมาก่อนแล้วเรามาปฏิบัติพอทุกข์ปุ๊บเราอยากจะหนีทุกข์ทันทีพอเรามีปัญหาปุ๊บเราไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นบางคนพอเข้าใจผิดพอทุกข์ปุ๊บไปบวงสรวงไปอ้อนวอนไปขอพรไปขอพญานาคขอกุมารทองไปขออะไรต่างๆที่เรียกว่าสายมูแล้วคิดว่าเราจะพ้นทุกข์แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราไปขอนั้นเขาก็ยังทุกข์ของเขาอยู่เขาไม่ใช่พระอรหันต์เขาไม่ใช่พระอริยบุคคลสิ่งที่ทำให้เราออกจากทุกข์ก็คือจิตที่มีคุณภาพธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นยารักษาทุกข์ให้เราได้
เราจะต้องฝึกให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นทำฌานไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาว่าต้องฟังแล้วก็เข้าใจหลักของการปฏิบัติมันก็มีสองจริตนะคนไหนทำฌานได้ก็ทำฌานแต่คนทำฌานนั้นต้องฝึกสติปัฏฐานสี่ก่อนมีสติก่อนแล้วมีสติแล้วมีผู้รู้เข้าไปในฌานผู้รู้ถึงจะตื่นแต่ถ้าเพ่ง 100% เลยมันก็ไม่มีผู้รู้คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้คุณก็ฝึกสติปัฏฐานสี่ขึ้นมาแต่พวกเราเนี่ยยังไม่มีศรัทธายังไม่ได้มีความเข้าใจแค่ทุกข์แล้วอยากจะออกจากทุกข์พอมานั่งปุ๊บก็มีเป้าหมายว่าต้องสงบทุกข์ต้องหายแล้วก็ขาดเป็นปลิดทิ้งในขณะนั้นเลยเราคิดว่าเรากินยาแล้วก็หายเลยทีเดียวแต่คราวนี้ยาที่เรากินเนี่ยเราจะกินไม่ครบขนาดเลยขนาดของยาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องมียา1เม็ด1แคปซูลจะต้องมีสรรพคุณมียาทั้งหมดใน1แคปซูลเนี่ยคือ8ชนิดก็เหมือนมรรคเนี่ยมรรคก็คือมรรคเนี่ยคือเดินไป1เพื่อนิพพานนิโรธนิโรธเนี่ยมันจะดับอะไรคือมันหายแล้วมันหายทุกมันหายเหตุของทุกข์แล้วมันหายทุกข์แล้วก็สมุทัยเนี่ยมันจะหายได้มรรคต้องครบ8ยาเม็ดนั้นต้องครบนะแคปซูลนั้นต้องครบยาต้องครบทั้ง8ขนาดมาอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเราแค่ฝึกสติปุ๊บเนี่ยเราจะให้พ้นละศีลก็ไม่รักษาปัญญาก็ไม่ฝึกเราจะให้มันพ้นทีเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องฝึกอย่างไรคนไหนที่สมาธิสั้นจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านบ่อยนั่นคือโอกาสนั่นคือของดีหลงบ่อยก็รู้บ่อยฟุ้งบ่อยก็รู้บ่อยเบื่อขี้เกียจศรัทธาเสื่อมเพราะศรัทธาเสื่อมก็รู้ว่าเสื่อมศรัทธาเสื่อมแล้วขี้เกียจก็รู้ขี้เกียจขณะที่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นน่ะฝึกสติปัฏฐาน4ให้ได้ก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองนึงหากรรมฐานขึ้นมากองนึงถ้าเราเข้าฌานได้ก็มีสติเข้าไปในฌานถ้าเราเข้าฌานไม่ได้อย่าไปกังวลอย่าไปกลัวหนทางมีอยู่เราได้โอกาสเข้านิพพานได้หมดเลยประตูไม่ได้เปิดประตูนิพพานไม่ได้เปิดสำหรับคนทำฌานได้อย่างเดียวประตูนิพพานเปิดให้กับทุกๆคนที่คุณมีสัมมาทิฏฐิและเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าทำฌานไม่ได้ก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติให้ตื่นขึ้นไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อจะขังแล้วก็กดให้จิตอยู่ที่กรรมฐานแต่เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติแล้วเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าจิตขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตรับรู้อารมณ์ทีละหนึ่งขณะทีละขณะคนที่จิตยังไม่ถึงฐานยังไม่ตั้งมั่นทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเอาพุทโธอารมณ์หายใจมาในการฝึกปฏิบัตินั้นเนี่ยหนึ่งขณะเรารู้กายอยู่สักพักหลงไปคิดอีกแล้วจิตไม่สงบเลยให้รู้ทันว่าหลงคิดอีกแล้วรู้ว่าคิดไหลไปหาความคิดรู้ทันพออยากจะดีแล้วไปเพ่งเอาไว้แน่นๆตึงๆสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างเลยแค่รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมอยู่ที่วิหารธรรมสักพักหลงอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วจมกับความคิดอีกแล้วให้รู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมไปเพ่งกดอีกแล้วรู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมสติก็จะตามรู้สติก็จะตามดูให้รู้ทันเอาขณะที่กระทบขันห้ามันเด้งขึ้นมาหรือกระทบที่อายตนะทั้ง6หรือขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือโอกาสของการฝึกสติแต่หลายคนนั้นพอกระทบก็ไหลไปทันทีเลยเพราะไม่มีสติก็เลยเพลินมันเลยไม่รู้บางคนนิวรณ์เกิดขึ้นแทนที่จะเพียรกับไหลไปที่นิวรณ์แล้วก็จมอยู่กับมันหรือนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ว่าไม่ได้อะไรเลยทั้งที่นิวรณ์คือของดีเราต้องฝึกท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์คือของกั้นคือมารที่มาขวางทางจิตให้สร้างกุศลสร้างสติสมาธิปัญญานิวรณ์5ตัวคือกามฉันทะเวลาที่จะปฏิบัติปุ๊บแล้วก็ห่วงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห่วงบ้านห่วงรถห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติห่วงหนังห่วงละครห่วงอาหารห่วงที่นอนห่วงร่างกายเนี่ยห่วงวัตถุกามเนี่ยก็พอใจยินดีพอใจมันก็ขวางทางไม่อยากให้เราสร้างกุศลจะมาถือศีลภาวนาจะมาปฏิบัติธรรมก็ห่วงกายห่วงใจห่วงวัตถุกรรมไม่อยากมาเพราะว่าไม่ได้เสพกามไม่ได้เล่นมือถือไม่ได้คุยกันไม่ได้กินกามราคะก็เลยขวางทางให้เราหลงคิดอยู่เรื่องกามอันที่2คือพยาบาทะคือวัตถุกรรมที่กระทบแล้วทำให้เราเกิดไม่ได้ดั่งใจก
กามราคะคือวัตถุกามกระทบแล้วเกิดโลภะเกิดยินดีพอใจพอวัตถุกามกระทบแล้วเกิดโทสะไม่ได้ดั่งใจแล้วก็หงุดหงิดขึ้นมาเกิดปฏิฆะพอหงุดหงิดแล้วจิตไม่สงบมันเร่าร้อนมีไฟที่คอยเผาไหม้มันก็เลยไม่สงบก็หลงไปที่ความโกรธนั่งแล้วก็วัตถุก็โผล่ขึ้นมาหน้าก็โผล่เสียงก็โผล่ทำให้เราหงุดหงิดรำคาญใจบางครั้งที่เราอยู่ในโลกแห่งกามเราเพลิดเพลินพอใจในวัตถุกามตลอดแล้วหลงตลอดเลยพอเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เร้าใจมันไม่ตื่นเต้นเราดูมือถือดูหนังดูละครดูคอนเสิร์ตกินคุยกันเนี่ยมันตื่นเต้นช้อปปิ้งเนี่ยมันก็ตื่นเต้นมีอะไรให้ดูว้าวตลอดพอเวลานั่งกรรมฐานมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้ามันก็เลยทำให้เกิดถีนะแล้วก็มิทธะคือเกิดความง่วงเหงาหาวนอนนี่คือถีนะมิทธะคือความขี้เกียจล้าป้อแป้ไม่อยากลุกไม่อยากทำอะไรเลยถีนะแล้วก็มิทธะถีนะธรรมที่ครอบจิตไม่ให้เป็นผู้รู้มิทธะครอบเจตสิกไม่ให้กุศลธรรมที่จะเป็นสติสมาธิปัญญาก็จะไม่เกิดเพราะมันล้ามันท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากลุกนี่คือโอกาสของการสร้างบารมีแต่เราไม่รู้ทันเราก็หลงไปคอตกบ้างหลังโก่งบ้างจมกับอารมณ์บ้างกิเลสตัวที่4ความฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจคืออุทธัจจกุกกุจจะนั่งกรรมฐานเดี๋ยวก็ฟุ้งจะเอาให้ได้จะเอาให้ดีก็ฟุ้งอีกแล้วคิดอีกแล้วพอฟุ้งซ่านแล้วก็เลยหงุดหงิดคือไม่ได้ดั่งใจจะเอาให้ดีก็ไม่ได้ดั่งใจอุทธัจจคือโมหะกุกกุจจะคือโทสะคือหงุดหงิดรำคาญใจก็พาให้เราเกิดท้อแท้ภาวนาเราไม่ได้อะไรบางทีนั่งกรรมฐานไปก็สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในหลักของการปฏิบัติสงสัยข้อวัดปฏิบัติสงสัยว่าครูบาอาจารย์ใช่หรือเปล่าสงสัยในธรรมะสงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยมันลังเลมันไม่แน่ใจหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าปฏิบัติเพราะลังเลสงสัยมันก็ทำให้เราหยุดการปฏิบัติภาวนาเล่นๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเราไม่สดับไม่เข้าใจฟังธรรมะถูกนิวรณ์ขวางกั้นนิวรณ์คือกิเลสชั้นกลางที่เกิดในใจเราคอยขวางไม่ให้จิตนั้นไปสร้างกุศลแล้วจะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานได้มันนิวรณ์เป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางๆที่มันมาแค่ขวางทางเราเฉยๆแต่ถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้ข้ามโลภะโทสะโมหะข้ามถีนมิทะข้ามวิจิกิจฉาได้จิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งแล้วเนี่ยจิตได้อ่อนเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานเอามาใช้ทำวิปัสสนาได้เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์สามารถขึ้นสู่วิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นเราจะต้องรู้ทันนิวรณ์หรือถ้าเผลอไปอยู่ที่นิวรณ์แล้วมันรู้ถ้านิวรณ์เกิดแล้วหนีมันไปเพ่งจนกระทั่งเครียดเข้าหนีไปในฌานเลยก็ให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาที่ปัจจุบันนิวรณ์หรือการกระทบผัสสะทั้งหลายขันธ์5ที่เด้งมาเป็นโอกาสในการที่จะฝึกจิตให้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นต้องเพียรไม่งั้นคุณก็จะเพลินคอตกหลังโก่งหรือก็เบื่อหน่ายขี้เกียจแล้วท้อแท้ทำไมท้อแท้เพราะเพียรยังไม่พอยังไม่ทำถูกกิเลสครอบงำเพราะฉะนั้นต้องสู้เอาเข้มแข็งเอาแล้วเราจะสามารถตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่บอกว่าสมาธิสั้นสติสั้นทำฌานไม่ได้อย่าไปกลัวเพียงแต่คุณมีความเข้าใจไหมว่าทุกในปัจจุบันและทุกในอนาคตสามารถหยุดได้ทำฌานไม่ได้ไม่ต้องห่วงขอให้เพียรเข้าไว้ต่อเนื่องเข้าไว้ไม่ใช่เพียรเหมือนวัวเหมือนควายนะแต่เพียรด้วยสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทำอะไรทันแบบไหนเพียรก็เพียรเป็นไปเพื่อนิโรธเพียรเพื่อให้มรรคสมังคีกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินอยู่กับกามอยู่กับโลกบางคนไม่เพียรอยู่ในกามนะแต่เพียรในการเพ่งเข้าไปในสมาธิลึกๆบางคนก็อยากจะอยู่ในฌาน7ฌาน8บางคนก็อยากจะหนีการกระทบเมื่อไหร่ที่คุณหนีการกระทบหนีนิวรณ์เมื่อนั้นคุณไปสร้างภพแล้วคุณก็ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไหร่ที่คุณแพ้นิวรณ์คุณเพียรนะครับเพียรเกินไปก็ไปอยู่ในภพที่สูงสูงคุณพักไม่ทำอะไรเลยคุณก็คอตกหลังโก่งเพราะฉะนั้นไม่พักและไม่เพียรก็พยายามหมั่นเข้าสู่ทางสายกลางศรัทธาเสื่อมก็เป็นเรื่องของเจตสิกนะศรัทธาวิริยะขี้เกียจสติสมาธิปัญญา
มีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเข้าใจหรือเปล่าเวลาภาวนาไปตอนเช้าๆบางทีง่วงๆศรัทธามันเสื่อมศรัทธามันเสื่อมมันกำลังจะสอนให้เราว่ามันไม่เที่ยงให้รู้ว่าเสื่อมถ้าไหลไปหามันรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเอาสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับศรัทธาเสื่อมแล้วทำให้ขี้เกียจล้อลาดป้อแป้ไหลไปหามันรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้เราต้องที่รู้ทันเนี่ยสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นแล้วสมาธิตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสด้วยปัญญาทั้งศรัทธาและวิริยะที่มันเสื่อมมันดับไปแล้ว1ขณะเป็นไตรลักษณ์จิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นมาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เข้มแข็งได้เพราะศรัทธาเสื่อมมันเป็นเรื่องปกติวันนี้เราอยากภาวนาพรุ่งนี้เราขี้เกียจไม่อยากภาวนาละ เป็นเรื่องปกติอย่าให้ศรัทธาเป็นตัวขวางการปฏิบัติศรัทธาเป็นแค่ส่วนประกอบทำให้จิตเรามีความมุ่งมั่นศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาเราถึงจะไม่ขึ้นอยู่กับศรัทธาแต่เราจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายคือนิพพานงั้นศรัทธาก็แสดงปัญญาให้เราเห็นได้วิริยะสติสมาธิปัญญาก็เป็นตัวปัญญาได้ถ้าเราฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นอินทรีย์แก่กล้าแล้วเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอินทรีย์ที่จะเข้มแข็งต่อไปมันกลายเป็นพละเป็นพลังถึงทำให้โพชฌงค์หมุนงานของมรรคให้สมังคีกันได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสมาธิสั้นสติไม่ดีมีความเข้าใจขึ้นมาก่อนแล้วก็เพียรเอาความเพียรจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดบ่อยสติที่เกิดบ่อยๆเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาจิตก็ยังตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอารมณ์มันยังมีอยู่นะแต่ผู้รู้จะสงบท่ามกลางอารมณ์ที่ปรุงแต่งสงบจากอะไรสงบจากบาปจากอกุศลแต่การกระทบและกระเทือนอารมณ์โกรธโลภหลงยังมีอยู่ทุกอย่างยังมีครบเหมือนเดิมแต่จิตนั้นสงบจากความเร่าร้อนของขันธ์5สงบจากนิวรณ์จิตจะสามารถเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอย่าท้อแท้เพราะเรามีโอกาสในชาตินี้ถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเราจะต้องหลงวนเวียนในสังสารวัฏอีกยาวนานเหลือเกินกว่าที่จะมีพระโพธิสัตว์มาสร้างบารมีในครั้งต่อไปเพราะนั้นโอกาสนี้พร้อมแล้วมีทุกอย่างดีแล้วเป็นมงคลของชีวิตแล้วที่มีธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีการสอนยังมีมรรควิธีพระไตรปิฎกยังเป็นที่พึ่งให้กับเราในการรู้ตรัสพระอภิธรรมยังมีสอนยังมีบอกเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสนี้อย่าเป็นผู้ที่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีวิกฤตแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายขึ้นมาเมื่อนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเครื่องมือในการสู้กับทุกข์ในกระทั่งจิตดวงสุดท้ายจะเกิดมาเราไม่เคยรู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราก็จะจมอยู่กับอารมณ์แล้วเวียนเกิดเวียนตายในอนาคตแล้วก็จะมีเกิดตายเกิดตายสืบดับต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นอย่าเป็นผู้ที่เสียโอกาสและเป็นผู้ที่ต้องเสียใจในภายหลังให้โอกาสตัวเองกระตุ้นตัวเองให้เพียรให้บ่อยคบกันละเอียดนามิตรและหมู่คนปฏิบัติแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยให้กับตัวเองให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของกามไม่งั้นเราจะเห็นแต่คุณของกามบางคนมีเงินอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากจะเสพก็อยู่กับกามเห็นแต่คุณของกามแต่ถ้าเกิดเรามีสติมีสมาธิมีความเพียรตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราต้องเสพกามทางตาหูจมูกลิ้นกายเราให้มีสติรู้ทันตั้งมั่นในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมามีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลแยกแล้วก็โยนิโสพอเสพกามแล้วชอบรู้ทันแยกแล้วดูความชอบพอเสพแล้วไม่ชอบแยกแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์พอเสพแล้วอยากได้ไม่อยากได้หรือเพลินไปกับกามแยกแล้วก็โยนิโสทำให้มีผู้รู้อยู่ในขณะที่เสพกามนั้นจะมีการเสพกามแต่ไม่มีผู้เสพเราจำเป็นยังจะต้องเสพอยู่เพราะเราอยู่ในโลกของกามเมื่อเรามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีข่าวสารเรายังดูอยู่นะข้าวเราต้องกินนอนเราต้องเลือกที่นอนที่มันสะดวกกับชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่เพราะกามแต่เราอยู่เพราะธรรมะที่ทำให้เราพ้นทุกข์ถ้าเราอยู่กับกามด้วยสติสมาธิปัญญาต่อไปกามมันจะจืดลงจืดลงเพราะว่าเราไม่ได้ไปเสพมันแต่เรารู้แยกโยมีปัญญาท่ามกลางการเสพต่อไป
เวทนาจะจืดลงตัณหาที่จะเร่าร้อนก็บางลงบางลงต่อไปวัตถุกรรมทั้งหลายก็จะจืดลงโลกนี้จะแบนมันจะไม่หวือหวาเหมือนสมัยก่อนแล้วมันจะจืดกินก็จะไม่อร่อยเหมือนแต่ก่อนแต่เราจะต้องกินอยู่เพื่อดำรงชีวิตแต่กินด้วยเหตุผลถ้าเสพกามประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาจะทำให้กามจืดทางตรงกันข้ามพวกที่เพ่งมากมากมากกินอยู่การเพ่งเสพอยู่กับอารมณ์ของสมาธิเสพอยู่ความว่างเสพอยู่ความสุขถ้าเราฝึกสติแล้วมีผู้รู้ในการเสพรูปประพรมรูปประชานกับอรูปประชานมีสติเข้าไปเป็นผู้ดูผู้รู้ในอารมณ์ฌานจะมีอารมณ์ที่ถูกรู้จิตผู้รู้ก็จะเห็นอารมณ์ฌานอยู่ส่วนหนึ่งเราสามารถแยก ระหว่างผู้รู้กับตัวอารมณ์ฌานจิตผู้รู้กับอารมณ์กรรมฐานไม่มีผู้เสพฌานจะมีผู้รู้อยู่ในองค์ฌานจะทำให้องค์ฌานนั้นจืดลงจืดลงจืดลงแต่ก่อนแนบแล้วมีความสุขพอมีผู้รู้ในฌานพอเข้าไปในฌานแล้วไม่อร่อยแต่จิตมันจะฉลาดรู้ว่าเข้าไปในฌานเพื่อเอากำลังกินเพื่ออิ่มไม่ได้กินให้อืดพออิ่มแล้วมีสมาธิแล้วจิตมันจะถอยออกมาเองมันจะไม่แช่นานมันจะถอยออกมาแล้วจะมาแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นฝึกผู้รู้แล้วเราจะเห็นภพทั้งหลายจืดลงจืดลงแล้วจิตจะสลัดวางจากภพด้วยปัญญาแล้วเราจะหลุดพ้นด้วยความทุกข์นะครับเพียรเอานะมีโอกาสแล้วได้ฟังธรรมแล้วก็ให้ธรรมเนี่ยเป็นยาที่จะรักษาใจเราให้เข้มแข็งแล้วเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังทุกข์ในอนาคตก็จะจางลงออกไปเมื่อได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติทุกคนมีโอกาสเท่ากันมีโอกาสพ้นทุกข์เท่ากันเพียงแต่ละว่าเราจะให้โอกาสเนี้ยเป็นชาติสุดท้ายหรือเราจะหลงไปกามต่อหรือหลงไปในการเพ่งต่อแล้วแต่คนคนนั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วต้องเดินมรรคให้มากให้บ่อยฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมร่วมกันขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ท่านจงได้มีสัมมาทิฏฐิมีสัปปายะที่เหมาะสมที่เอื้ออำนวยให้ท่านได้ปฏิบัติจนมรรคสมังคีขอทุกท่านจงถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยเทอญ